สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยอดหญิงเล่าเรื่องหลอนคลิปนี้แอดจะมาเล่าเรื่องหลอนๆเช่นเคยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะผมกำลังขับรถบนถนนเพชรเกษมขาล่องใต้แม้ตอนออกรถมาจะค่อนข้างเร่งรีบฉุกระหุกไปหน่อยเพราะลางานไม่ได้ต้องเดินทางตั้งแต่หัวค่ำรถยนต์ค่อนข้างมากการเคลื่อนตัวยังไปได้สะดวกตลอดเส้นทางผมมีเพื่อนร่วมทางมากมายโดยเฉพาะบรรดาสิ่งรถบรรทุกเป้าหมายคือบ้านของแฟนผมคำนวณเวลาดูแล้วอาจมีจอดแวะข้างทางบ้างขับรถไม่ต้องเร็วไปถึงก่อนสว่างก็ยังได้มองเวลาคอนโซลรถ 6:00 น.กำลังหัวค่ำ GPS ถูกเปิดผมจำเป็นต้องใช้มันนำทางในคราวนี้ในเมื่อผมไม่รู้จักทางไปบ้านของแฟนได้ยินมาว่าเป็นบ้านสวนแต่ละหลังตั้งอยู่ค่อนข้างห่างกันตามปกติของชนบทหนทางไปถึงค่อนข้างลำบากผมชื่ออมราครับแฟนสาวชื่อสสิธรเราตกลงคบหาดูใจกันพักใหญ่แล้วแม้เวลาได้พบหน้ากันจะน้อยด้วยภารกิจรัดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นญาติผู้ใหญ่ของเธอป่วยหนักต้องกลับไปดูใจเธอได้เดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วตัวผมติดงานจะขอลาทันทีไม่ได้คันจะละเลยไม่สนใจขึ้นมาต่อไปคงมองหน้ากันไม่ติดแน่การเดินทางครั้งนี้อะไรอะไรมันเลยไม่ค่อยพร้อมท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นม่านสีดำม่านตาไม่ทันปรับรับกับแสงน้อยผมต้องหยีตาเมื่อถูกแสงสีส้มแผดจ้าของไฟบนถนนแดงตาจังหวะกำลังขับรถแซงรถบรรทุกมีรถวิ่งสวนมาผมสะดุ้งตกใจหักหลบเสียงดังในหูดังครืดครืดยอมรับสายตามันพร่ามัวไปหมดรถคันนั้นเป็นของตำรวจด้วยโชคดีหลบกันได้ทันไม่รู้ตำรวจในรถคันนั้นจะตามมาเอาเรื่องผมหรือเปล่ามันสุดวิสัยจริงๆผมยอมรับว่าสายตาไม่ค่อยดีนักโดยเฉพาะตอนกลางคืนเมื่อการงานที่ทำต้องจ้องหน้าจอคอมบ่อยทำให้คุณภาพการมองเห็นลดลงทางลาดชันมากขึ้นด้วยเป็นเนินเขาแม้ไม่สูงชันเช่นถนนทางภาคเหนือทางโค้งมีอยู่ไม่น้อยค่อนข้างเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยป้ายเตือนทางโค้งอันตรายมีเป็นระยะระยะผมขับไปคอยชำเลืองมองตลอดไฟถนนที่เคยมีตอนนี้มันมืดและเปลี่ยวพอสมควรสองข้างทางเป็นป่าละเมาะผมก็พอได้ยินข่าวมาเหมือนกันเรื่องอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยบนถนนสายนี้เส้นทางที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือช่วงทางโค้งขึ้นเนินซ้อนกันถึง3โค้งและเป็นเส้นทางที่มีรถบรรทุกใช้สัญจรจำนวนมากให้ผู้ขับขี่ที่ไม่คุ้นชินเส้นทางมักประสบอุบัติเหตุโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนช่วงนี้เดือนธันวาคมจะย่างเข้าสู่ปีใหม่ไม่มีฝนตกผมจึงเบาใจไม่กังวลเรื่องนี้นักขับไปเปิดเพลงฟังไปขอเพียงขับรถไม่เร็วหมั่นสังเกตป้ายจราจรผมคิดว่าสามารถขับผ่านเส้นทางนี้ไปได้อย่างไม่ยากนักข้างหน้ารถติดกันมากทางที่ไม่ใช่เขตเมืองเสียงแตรเสียงไซเรนดังจนสับสนผมร้องในใจเอาแล้วเอาแล้วต้องใช่แน่จะต้องมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแน่และมันก็เป็นไปตามที่คาดเดาไว้จังหวะที่ต้องชะลอรถเคลื่อนผ่านจุดเกิดเหตุบนพื้นมีเศษกระจกมากมายราวกับเม็ดกวดสะท้อนแสงไฟชิ้นส่วนโลหะบิดเบี้ยวชิ้นเล็กบ้างใหญ่บ้างตกขวางถนนคนใช้รถต้องใช้ความระมัดระวังขับผ่านมันไปผมหรี่เสียงเพลงแล้วเลื่อนกระจกรถลงมองหารถยนต์คันประสบเหตุคันเดียวหรือสองคันไม่แน่ใจอาจจะตกไหลทางไปเองโดยไม่มีคู่กรณีถนนสายนี้ขึ้นชื่อความน่ากลัวตรงที่เป็นทางตรงยาวแถมค่อนข้างมืดผู้ใช้รถใช้ถนนที่ไม่ชินกับเส้นทาง
กว่าจะรู้สึกตัวอีกทีรถก็พุ่งมาถึงช่วงโค้งแล้วอีกทั้งบางจุดยังมีลักษณะถนนทรุดตัวรถยนต์เสียหลักหมุนตกข้างทางบ่อยสภาพมืดเช่นนี้ไฟฉุกเฉินสว่างวูบวาบจนแสบตาเสียงไซเรนวิทยุสื่อสารของตำรวจมันเป็นภาพอันสับสนโอลมานสภาพเส้นทางตอนนี้เป็นคอขวดเจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายรถให้เร็วที่สุดตำรวจนายหนึ่งยืนเป็นเงาตะคุ่มใช้แท่งไฟกระพริบโบกไปมาจะว่าสายตาของผมไม่ค่อยดีหรืออย่างไรไม่ทราบตรงนั้นมันมืดด้วยจึงเห็นร่างตำรวจนายนั้นไม่ชัดนักเห็นเป็นเงาสลัวสลัวตั้งแต่ร่างกายท่อนบนลงมากับมือที่ถือกระบอกไฟโบกไปมายิ่งรถเข้าไปใกล้มีเพียงแสงสีแดงวูบวาบถ้าไม่เห็นเนื้อตัวเลอะไปด้วยคราบซึ่งผมไม่อาจบอกได้ว่ามันคือคราบอะไรไม่อยากจะคิดว่านั่นเป็นเลือดอะไรมันจะน่ากลัวขนาดนั้นในสภาพแสงสลัวในบรรยากาศอันเต็มไปด้วยกลิ่นกุ่นของความตายของผู้ใช้รถใช้ถนนอะไรอะไรมันทำให้สภาพจิตตกมองเห็นภาพผิดไปจากความเป็นจริงไม่ง่ายในจังหวะรถเคลื่อนไปถึงแสงไฟหน้ารถสว่างจ้าผมกลับมองไม่เห็นตำรวจในนั้นเสียแล้วไวเพียงกระพริบตาเดียวได้แต่ขำกับอาการหลอนของตัวเองมองดูบนแขนมีตุ่มหนาวขึ้นหนังหัวรู้สึกชาบอกย้ำๆว่ามันไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรต้องเอามาใส่ใจในเมื่อตำรวจเดินกันเพ่นพ่านแถวนี้เรื่องอุบัติเหตุมีคนเจ็บคนตายเช่นนี้มันมีทุกที่นั่นแหละจะมามัวสนใจมากนักไม่ได้ช้าหน่อยก็ถูกรถคันหลังกดแตรไล่เป็นกระบะสีแดงโหลดต่ำแต่งซิ่งกำลังจี้ท้ายมาติดๆพอพ้นเหลี่ยมมุมบังผมจึงได้เห็นรถคันประสบเหตุเป็นรถของตำรวจก็คือคันที่ยื่นท้ายรถมาบังนั่นเองสภาพน่าจะประสานงากับรถอีกคันและคงถูกเคลื่อนย้ายไปก่อนหน้าแล้วรถคันนี้กำลังจะถูกย้ายตามรถกู้ภัยเปิดเสียงไซเรนขอทางนำผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลส่วนอีกร่างของผู้ประสบเหตุนั้นท่านเห็นเพียงแค่เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้ผ้าคลุมร่างท่อนขาที่ลำออกมากางเกงเนื้อผ้าสีกากีผมหายใจดังเฮือกหันขวับไปทางด้านหลังอยู่ดีๆทำไมขนลุกสู้ขึ้นมาอีกแล้วผมบอกตัวเองภาพอันแสนน่ากลัวมันเป็นเพราะอุปทานไปเองมากกว่าผมไม่อยากสาธยายสิ่งที่เห็นออกมาในตอนนี้ทันทีรถบรรทุกคันหน้าเคลื่อนตัวถนนเปิดโล่งแล้วผมเหยียบคันเร่งทันทีต้นอะไรดอกไม้สดคล้องไว้บนกระจกมองหลังมันไกว่ไปมาในรถมีเพียงเท่านั้นในเมื่อเพิ่งถอยรถออกมาใหม่จึงไม่ได้มีพวกเครื่องรางของขลังปกติไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้นักหรอกเพียงแต่พวกญาติเจ้าพี่เจ้าการทำให้รถคันเก่ามีพระเครื่องรูปหล่อพระเกจิชื่อดังไหนจะผ้ายันห้อยไว้ถ้าเอาคนไม่รู้จักมักจีกับผมมาก่อนมาพบเข้าทักว่าผมเป็นคนมีความเล่นของพวกนี้ก็ขอปรึกษาบ่อยทั้งที่ผมแทบไม่รู้จักภาษาองค์บนหน้ารถปลุกใจต่อมาผมได้ผ่านเส้นทางอันตรายที่สุดมาได้แล้วความรู้สึกพันพึงที่เคยมีได้หายไปผมกลับมาเปิดเพลงฟังอีกครั้งให้คลายเหงาเป็นแนวเพลงป๊อปไทยสากลซึ้งๆให้อารมณ์เย็นกะว่าหนทางเบื้องหน้าจะหาปั๊มใหญ่แวะจอดพักดื่มกาแฟคร่าไปพางหาซื้อของฝากญาติผู้ใหญ่ไปด้วยอาจจะงีบในรถรอจนกว่าจะสว่างค่อยเดินทางอีกทีขับรถตระเวนหาบ้านคนในต่างจังหวัดเวลากลางวันมันจะเหมาะกว่าถามทางชาวบ้านได้ถึงสัตว์สิทธรจะบอกเส้นทางกับผมแล้วก็เถอะรายละเอียดมันเยอะใครจะจำได้ไหวหนทางข้างหน้ามันช่างเปี่ยวเสียจริงราวกับหลงเข้าไปในโลกต่างมิติพยับนี่ฝนก่อตัวปล่อยสายฟ้าและแป๊บปั๊บผมไม่ได้ดูข่าวพยากรณ์อากาศช่วงนี้มีฝนตกด้วยหรือผมยิ่งมองดูยิ่งรู้สึกแปลกตาทำไมใต้ฐานของเมฆมันถึงได้แดงกำ
ราวกับฝนที่ตกลงมาเป็นสีของเลือดผมเปลี่ยนสายตามองผ่านไปยังรูปถ่ายของสัสสิธรยอดรักทำใส่กรอบติดแน่นบนคอนโซลตั้งใจไว้ว่าถ้าปีนี้เก็บเงินได้มากพอผมจะขอเธอแต่งงานไม่มีอะไรหยุดยั้งผมได้แน่ตอนนั้นหนทางข้างหน้ามีเพียงรถบรรทุกคันเดียวมองจากด้านซ้ายในความมืดทำให้มองสีรถไม่ออกมันดำทะมึนจะมีเพียงแสงจากไฟท้ายสีแดงโล่เวลาแตะเบรกทีจึงเห็นสภาพโกโรโกโซคนขับรถประเภทนี้น่ารำคาญมากครับเอาเปรียบสังคมผู้ใช้รถใช้ถนนอุตส่าห์ขับรถตามมาอย่างใจเย็นหลายกิโลเมตรยังไม่มีท่าทีจะเปลี่ยนเลนให้ในเมื่อถนนออกจะโล่งมาขับกักอยู่ได้ถนนเข้าทางตรงผมเปิดไฟสูงให้แน่ใจไม่มีรถส่วนทางมาตัดสินใจจะแซงซ้ายไปเลยรถบรรทุกคันนั้นยังขับเบี่ยงมาบังหน้าไม่แซงไปได้คราวนี้แทนที่คนจะอารมณ์เดือดขึ้นมาคือผมกลับเป็นรถกระบะสีแดงในเมื่อขับตามหลังมาติดๆบนถนนสายเปียวมีรถอยู่3คันเท่านั้นผมไม่อยากวัดใจกับคนขับ10ล้อเกิดอุบัติเหตุแล้วได้ไม่คุ้มเสียรถมันคันใหญ่กว่าผมบังได้บังไปผมใจเย็นพออีกครู่ก็ถึงสะพานหมดการทางบางสะพานขับรถนักเลงแบบนี้ไม่พ้นตำรวจแน่รถกระบะสีแดงกดแตรลั่นทั้งกระพริบไฟใส่ลักษณะแบบนี้คือเขากำลังด่ามาคราวนี้ต้องมีเรื่องแน่เจ้าของรถคันหลังไม่พอใจแน่ผมตบปากดังแรงชะลอขับชิดซ้ายให้แสงหน้าขึ้นไปได้ให้หาทางวัดใจกับพวกขับสิบล้อดูในเมื่อรถเขาแรงกว่าอย่างไม่คาดคิดรถกระบะคันนั้นรถกระจกลงคนนั่งฝั่งซ้ายชูนิ้วกลางออกมาจากตัวรถให้ผมพอขับแซงได้แทนที่รถแดงจะแซงรถคันข้างหน้าไปเลยกลับแตะเบรกกระทันหันจนผมต้องเหยียบเบรกเกือบชนท้ายค่อยแล้วผมเสียแย่ยิ้มเริ่มอารมณ์ขุ่นๆขึ้นมาเห็นใบหน้าและตาขาวของตนเองในกระจกมองหลังมันแดงเรื่องไม่น้อยของมันแน่อยู่แล้วมาโดนยั่วก่อนขนาดนี้ใครเห็นผมขับรถเนิบๆดูเป็นคนใจเย็นบทจะอารมณ์ร้อนขึ้นมาผมนักเลงรถคนหนึ่งมือขวากุมพวงมาลัยมือซ้ายตบเกียร์สูงเท้าเหยียบคันเร่งเต็มไมค์ขึ้นไปแตกเกือบ200และจะเพิ่มขึ้นอีกเสียงเครื่องดังกระหึ่มราวกับฟ้าคำรามในม่านรติการตรงหน้าถูกแสงแรงกล้าอาบเส้นปาดสีขาวมองดูเหมือนกระสุนพุ่งเข้าหารถทางตรงยาวเป็นเช่นนี้หมอมากให้มาท้าซิ่งแข่งกันเครื่องยนต์แรงกว่าคันนั้นได้เปรียบผมเบี่ยงซ้ายพุ่งแสงขึ้นหน้าเจอพวกคนในรถกระบะร้องเอะอะชูวัตถุบางอย่างออกมาจะมีดจะไม้ผมไม่สนในเมื่อรถเกือบเสียหลักโดนปาดหน้ากระชันชิดเอาคืนแบบทันทีทันควันจังหวะหายใจดังคลืดคลาดมองผ่านกระจกหลังรถกระบะแต่งซิ่งต้นทุนต่ำสไตล์คนภูธรลองมาวัดกำลังกันดูกับรถของผมที่ใช้เครื่องยนต์320ไอเทอร์โบมีหวังได้กินฝุ่นอย่างเดียวขับรถเดี่ยวทางไกลใช่ว่าจะไม่มีเขี้ยวเล็บในคอนโซลรถมีซิง P228 ขึ้นลำไว้1นัดให้พออุ่นใจเป็นเพื่อนคู่มือหากต้องลงมาประจันหน้าอาศัยคนมากกว่าอย่าข่มเหงไม่มีกลัวถึงจะหมิ่นเมมต้องผ่านด่านตำรวจจะถูกตรวจค้นสิ่งที่ผมรวมทั้งคนใช้รถใช้ถนนไม่อยากเจอคือนักเลงพวกนี้เลี่ยงได้ก็เลี่ยงเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องวัดใจกับมันดูในรถกระบะคงมีไม่ต่ำกว่า2คนกับอาวุธไม่ทราบชนิดในเมื่อผมเองก็มีเพื่อนอยู่ในรางเพลิงไม่ต่ำกว่า10นัดเช่นกันหากจะแซงยังไม่พ้นติดยักษ์ใหญ่10ล้อเปลี่ยนเลนมาบังไว้คงเป็นรถเปล่าถึงได้เร็วนักผมขับเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาหาทางขึ้นหน้าให้ได้โดยมีรถอีกคันตามหลังลักษณะตามแซนด์วิชตามด้วยความเร็วขนาดนี้ไม่มีทางบังไว้ได้นานแน่รถใหญ่เกาะโค้งไม่เหมือนรถเล็กหากไม่ยอมชะลอให้แซงไม่แคล้วจะต้องเกิดอุบัติเหตุหลุดโค้งในหนทางข้างหน้าแน่ในเมื่ออยากหาเรื่องก่อนก็ลองมาวัดใจกันดูท
ถนนสายนี้เปลี่ยวและยาวไกลกว่าที่คิดไปมากสองข้างทางคือเนินสูงๆต่ำๆอุดมไปด้วยป่าละเมาะหมอกบางคลุมเครือทำให้ผมเห็นเงาคนเดินอยู่บนไหล่ทางบางวิ่งข้ามถนนจนผมต้องเหยียบเบรกหลายครั้งแม้รถจะวิ่งด้วยความเร็วสูงผมมองผ่านกระจกยังเห็นเงาคนพวกนั้นวิ่งตามมาไม่ลดละ GPS ร้องเตือนอีก500เมตรจะถึงหมวดด่านทางบางสะพานจะเป็นไปได้ได้อย่างไรในเมื่อหนทางเบื้องหน้ามีแต่ป่าอันแสนมืดมิดกระจกที่เปิดอ้าไว้ทำให้ลมมาสัมผัสผิวหน้าจนแสบจมูกได้กลิ่นหอมเย็นของดอกพิกุลมันคงไม่ได้มาจากไหนไกลบนคอนโซลรถนี่เองดอกพิกุลแห้งที่สัจจิธรเป็นคนนำมาวางไว้ให้เพื่อให้ภายในรถมีกลิ่นหอมละมุนแม้บางครั้งจะรู้สึกเยือกเย็นตามบุคลิกของเธอผมรู้สึกอารมณ์เย็นลงอย่างประหลาดเมื่อนึกถึงสัจจิธรแม่ยอดรักของผมอาการเกร็งของกล้ามเนื้อผ่อนคลายลงคำพูดของเธอที่เคยเตือนสติไว้เน้นย้ำอยู่เสมอหากผมต้องขับรถมาเส้นสายนี้ให้ระมัดระวังอย่าได้ขับรถเร็วผมชะลอความเร็วในทันทีสายคาดนิรภัยช่วยล้างล่างเอาไว้จากการลดความเร็วกระทันหันปล่อยรถกระบะแซงขึ้นหน้าชนิดคนในรถร้องโหยหวนมันเป็นช่วงเวลาเพียงเสี้ยววินาทีก่อนถึงทางโค้งเหมือนนรกมารออยู่ตรงหน้าด้วยความเร็วขนาดนั้นไม่มีทางที่รถจะไม่หลุดโค้งตกไหลทางเสียก่อนในหูของผมมันดังครืดครากจากเสียงโลหะเสียดสีกับพื้นวัตถุบางอย่างก่อนจะชนเข้าบางสิ่งดังสนั่นจนสนิทนิ่งถ้าไม่ใช่หลักกิโลเมตรก็คงเป็นต้นไม้ในช่วงเวลาความเป็นตายผมพยายามรวบรวมสติคำดูเนื้อตัวไม่ถึงกับบอบช้ำอะไรนักผมบอกตนเองยังไม่ถึงคลาดผมไม่ตายโชคดีจริงๆมองดูภาพถ่ายของสัจจิธรเธอคือแม่ย่านางป้องกันภัยให้กับผมแท้ๆก่อนรถจะมาถึงทางขับขันน้ำเสียงของเธอดังแว่วเข้ามาในหูปลุกสติผมไว้ทำให้ชะลอความเร็วได้ทันจึงแค่เสียหลักหลุดออกไหลทางยอมรับประมาทไปจริงๆความคะนองในสมรรถนะของรถทำให้เป็นเช่นนี้แรกทีจะลงไปขอความช่วยเหลือพ่อดันประตูรถจะก้าวขาออกไปความรู้สึกขาข้างขวาเจ็บแป๊บตั้งแต่โคนขาลงไปทำให้ลงน้ำหนักตัวไม่ได้ไม่รู้กระดูกส่วนไหนหักต้องพักหายใจสงบสติอารมณ์ก่อนจะหยิบโทรศัพท์ออกมากดไปยังหมายเลขฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือผมนิ่งอึ้งสัญญาณอ่อนมากขึ้นมาแค่ขีดเดียวเองไม่แปลกหรอกในเมื่อเป็นพื้นที่ห่างจากชุมชนสัญญาณเลยไม่ครอบคลุมได้แต่บอกกับตัวเองให้ใจเย็นเข้าไว้ให้รอคอยความช่วยเหลืออยู่นิ่งๆไม่นานต้องมีคนผ่านทางมาพบเห็นและให้ความช่วยเหลือรอบตัวมันมืดมากท้องฟ้าไร้แสงดาวนอกจากถนนมีแต่ป่าอันเงียบเชียบความอับทึบทำให้มองภูมิประเทศได้ไม่ไกลเป็นป่าที่มีต้นไม้ประเภทมีหนามเป็นแฉกมันสั่นสะเทือนจนหัวใจของผมพลอยสั่นไปด้วยรู้สึกเหมือนตนเองกำลังตกอยู่ในฝันร้ายยากจะตื่นนรกจะเป็นเช่นนี้หรือเปล่านะความร้อนรุ่มในจิตใจมันเพิ่มขึ้นเท่าทวีเมื่อไม่มีแอร์รถทำให้ร้อนอบอ้าวจนเหงื่อซึมไหนจะกลิ่นสาบสางแรงมันมีอะไรไม่รู้เหม็นเน่าคักคุ้งแถวนี้ผมพยายามหาเหตุผลมาบอกกับตนเองไม่แปลกหรอกตามถนนมักจะมีซากสัตว์หมาแมวถูกรถเหยียบตายทิ้งไว้ผมคิดว่าน่าจะเสี่ยงติดเครื่องยนต์ดูหากไปต่อได้จะได้ไม่ต้องรอคอยความช่วยเหลือเสียงเครื่องดังกระหึ่มไฟหน้ารถสว่างวาบอีกครั้งผมดีใจจนมือสั่นมันไม่ได้เสียหายมากนักพอเปลี่ยนเป็นเกียร์ถอยหลังได้ยินเสียงท้องรถดังโครมจะต้องค่อมกับกล้องหรือไม่ก็ก้อนหินใหญ่เป็นแน่ถึงได้เกิดเสียงดังครืดครืดต้องออกแรงเหยียบคันเร่งหลายเฮือกกว่าจะออกมาได้รู้แน่แก่ใจช่วงล่างพังแน่จะต้องได้เข้าศูนย์ซ่อมโชคดีมีประกันชั้นหนึ่ง
พอเอารถกลับขึ้นถนนได้ไม่มีรถคันอื่นผ่านมาเลยแสงไฟทำให้รถกระบะคู่กรณีจอดสนิทนิ่งในเมื่อมันชนเข้ากับต้นไม้ใหญ่หน้ารถยุบเข้าไปไม่น้อยหม้อน้ำแตกมีไอน้ำรอยเสียงดังสนั่นในตอนนั้นไม่ใช่รถของผมแต่เป็นรถคันนี้เองใจหนึ่งแอบสะใจอีกใจแอบใจหายคนข้างในรถกระบะคงบาดเจ็บหนักแน่ผู้คนมากมายวิ่งเข้ามามุงดูเสียงฝีเท้าย่ำตรวจดังโสบสาบห่างออกไป10เมตรเห็นจะได้จึงเห็นเป็นเงาดำมากมายส่งเสียงพูดคุยฟังไม่ได้สับหน้าแปลกผมไม่เห็นชุมชนแถวนี้เลยทำไมคนพวกนี้ถึงได้มาไวนักขาของผมเริ่มหายชาแล้วเริ่มขยับได้ในเมื่อต้องมีคนเคราะห์ร้ายถึงจะมีเรื่องราวกลับมาก่อนก็เถอะผมไม่รอช้าในเมื่อไม่มีใครเข้าไปให้ความช่วยเหลือผมจะลงไปดูเองปิด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 เสียงเรียกเข้าทางโทรศัพท์หน้าจอโชว์ชื่อสสิธรเธอโทรตามผมแล้วน้ำเสียงค่อนข้างตื่นเต้นหรือว่างุนหงิดที่ผมมาช้ากันแน่มาลังคุณอยู่ไหมขอโทษทีซาซีรถผมเกิดอุบัติเหตุฉันถามคุณอยู่ไหนวันเธอไม่ได้ยินเสียงผมพูดแต่ผมได้ยินเสียงเธอชัดเจนผมบอกได้แต่เพียงอยู่ริมถนนมันได้แต่เป็นถนนทางโค้งมีป้ายเตือนโค้งอันตราย GPS บอกว่าใกล้ถึงหมวดการทางบางสะพานแต่ผมเห็นรถก็เป็นป่าทั้งนั้นเลยแถวนี้มันเปี่ยวมากข้ามเนินเขาข้างหน้าเห็นท้องฟ้าสว่างคงเป็นแสงไฟในเขตเมืองซาซิชอนได้เตือนผมไว้แล้วเธอเป็นคนท้องถิ่นนี้รู้ดีถึงอันตรายได้ห้ามจอดรถแวะรายทางห้ามลงจากรถมันก็จริงถนนสายนี้ไม่เหมาะแก่การจอดแวะด้วยประการทั้งปวงแต่เพราะมันมีอุบัติเหตุเลยจะลงไปช่วยคนถ้าคุณเห็นแสงไฟเหมือนเขตเมืองและมีเนินเขาลูกกั้นไว้ขอให้รู้ไว้ด้วยคุณกำลังไปผิดทางอย่าขับเข้าไปเป็นอันขาดให้ถอยกลับมาเข้าใจไหมผมไม่เข้าใจคำสั่งของสสิธรหรือว่าบ้านของเธอไม่ต้องผ่านเขตเมืองจึงต้องย้อนกลับมาทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์รถกระบะดังกระหึ่มขึ้นอีกครั้งผมแทบไม่เชื่อสายตาสภาพพังยับขนาดนั้นคนในรถยังสามารถขับมันออกมาได้ดูเหมือนคนนั่งฝั่งซ้ายจะถือวัตถุด้ามยาวควายไปมานอกรถแค่เห็นไกลๆก็รู้ต้องเป็นสปาร์ต้าแล้วผมจะรออะไรอยู่ถึงมีปืนแต่ไม่อยากใช้นอกจากต้องป้องกันตัวเองจริงๆเสียงรถดังเอี๊ยดอาร์ตกำลังจะบ่ายหน้าเข้าเขตเมืองเพราะว่าคำสั่งของสสิธรกวนใจทำให้ต้องหักพวงมาลัยรถเกือบลิฟเข้าโค้งขับย้อนไปในเส้นทางเดิมในเมื่อเธอเป็นคนในพื้นที่คงรู้เส้นทางลัดไปหมู่บ้านของตนเองไม่ต้องเสียเวลาอ้อมไกลรถสิบล้อคันนั้นยังอยู่เปิดไฟสว่างวาบใส่หน้าผมขนาดสวนทางกันผมทันเห็นสภาพหน้ารถยุบบี้ผมไม่คิดว่าคนขับน่าจะรอดได้กลิ่นหอมเยือกเย็นของพิกลโชยมาอีกครั้งผมมั่นใจแล้วกลิ่นมันมากับกระแสลมในทิศทางผมมุ่งไปขณะที่มองจากกระจกหลังเงาดำทะมึนของรถคู่กรณีของผมทั้งสองคันยังขับเคียงกันมาไม่ลดละสภาพพังยับขนาดนั้นไม่น่าจะตามมาได้แม้เข็มไมค์รถจะแตะไปที่ร้อยกว่าความรู้สึกตอนนี้ทั้งหวาดกลัวและสิ้นหวังไม่รู้ด้วยซ้ำกำลังเผชิญหน้ากับอะไรกันแน่มือกุมชายโครงมันเจ็บยอกไปหมดเหมือนมีคนมาทำ CPR มันเจ็บชายโครงไปหมดทำให้หายใจลำบากได้ยินเสียงไซเรนขอทางกับเสียงคนพูดคุยปรึกษากันใกล้ๆหูคนเจ็บกำลังวิกฤตเสียงมันมาจากไหนในเมื่อผมได้ปิดเครื่องเสียงไปแล้วในเวลานี้บังเกิดแต่คำถามคาใจทำไมถนนเส้นนี้ถึงได้ยาวไกลนักไม่ถึงอำเภอบางสะพานเสียที
นอกจากรถยนต์สองคันที่ตามไล่ล่าผมมาแล้วมองกระจกหลังทีไรยังเห็นตามมาไม่ลดละราวกับเจ้ากรรมนายเวรไม่มีรถคันอื่นร่วมทางอีกเลยเนินเขาเบื้องหน้าเบื้องหลังมีแสงไฟเรืองรองขึ้นฟ้าจะต้องเป็นเขตเมืองแน่ผมร้องเฮ้ยในเมื่อจำได้แล้วผมกำลังขับรถกลับเข้ามาทางเดิมทางโค้งที่ผมพารถแห่เข้าไปยังเห็นเป็นรอยสัสิธรส่งเสียงแผดรั่นอย่างตกใจผ่านทางลำโพงเข้ามาอีกให้ผมถอยออกมาอย่ามุ่งไปทางนั้นน้ำมันที่เติมไว้พอประมาณให้รถเบาพอใกล้หมดจึงค่อยแวะปั๊มตอนนี้เข็มแตะสีแดงสัญญาณเตือนผมคงไปได้ไม่ไกลแล้วสัสิธรโทรเข้ามาอีกคราวนี้ผมเปิดเสียงออกลำโพงแม้กำลังขับขันผมไม่กล้าบอกเรื่องที่มีคนร้ายตามล่าผมอยู่กลัวเธอจะตกใจไปด้วยน้ำเสียงหวานใสของเธอแม้จะดุที่ผมออกนอกเส้นทางไปไกลยังฟังเพลินอย่างน้อยไม่รู้สึกเคว้งคว้างความจริงเธอบอกเส้นทางรัดให้ผมไว้หมดแล้วรายละเอียดมันเยอะใครจะจำได้ไหวสุดท้ายผมต้องพึ่ง GPS กลัวเธอตอนนี้เครื่องมันยังร้องเตือนอยู่เหมือนเดิมอีก5เมตรจะถึงหมดการทางบางสะพานผมจะปิดมันแล้วแต่เครื่องรวนปิดยังไงก็ยังทำงานบอกแต่ประโยคซ้ำๆอีก500เมตรถึงหมดการทางไหลทางข้างหน้ามีแสงสว่างเหมือนดาวบนดินผมพอโล่งอกความหวังมาแล้วยิ่งเข้าไปใกล้มันคือปั๊มน้ำมันสภาพใกล้จะร้างจากสภาพขาดทุนพอเห็นเปิดไฟไว้ดวงเดียวมีรถกระบะจอดเรียงหัวจ่ายอยู่คันหนึ่งผมชะลอรถจะเข้าไปในเมื่อทิ้งระยะจากพวกมันมาได้ไกลพอสมควรเสียงของสัสิธรเอตโลเข้ามาอีกห้ามจอดแตะข้างทางก้าวกับมองเห็นหนทางข้างหน้าพร้อมกับผมปาซีน้ำมันรถผมมันจะหมดแล้วผมต้องจอดไม่ได้คุณจะจอดแวะไม่ได้คุณต้องตามหาฉันให้พบจึงจะปลอดภัยคุณยังไม่รู้ตัวกำลังอยู่ในดินแดนอะไรฉันจะบอกให้มันคือปากทางสู่ปรโลกคุณอย่าเข้าไปในเมืองเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะกลับมาไม่ได้ในเมื่อสัจจรเธอเป็นคนในพื้นที่มีหรือผมจะไม่ฟังแค่แปลกใจทำไมถึงพูดแปลกๆทันใดนั้นรถกระบะที่มีตาโร่พุ่งออกมาหมายจะสกัดดักหน้าผมไว้สภาพหน้ารถพังยับขนาดนั้นทำให้เห็นร่างคนขับได้ชัดเจนตำรวจหัวขาดผมร้องโหยหวนหัวใจแทบจะหยุดเต้นเสียงสั่งของสัสิธรดังแข่งกับรถสิบล้อที่ขับบี้ไล่หลังมาชนท้ายรถผมสะดุ้งเฮือกไปข้างหน้าเกือบควบคุมทิศทางไม่ได้โรหะเบียดกันดังเอียดอาร์ตทำเอาในหูของผมชาไปหมดรถกระบะสีแดงโหลดต่ำแต่งซิ่งมาประกบด้านซ้ายเร็วปานเงาผีไล่ชนดะหลักกิโลเมตรเสียงดังตึงๆเศษเหล็กกับฝุ่นผงปิวว่อนคนขับดวงตาข้างหนึ่งห้อยย้อยออกมาใบหน้าตั้งแต่ดั้งจมูกลงมายุบเข้าไปฟันหักหมดจนลิ้นแลบยาวออกมาคนนั่งข้างหน้าอกยุบในมือยังถือมีดสปาร์ต้าอันเป็นสภาพสุดท้ายก่อนตายรถสิบล้อไล่ชนท้ายรถมีแต่ต้องเหยียบคันเร่งหนีความเร็วตอนนี้เกิน200ไมล์ไปไม่น้อยแล้วถึงขีดจำกัดสูงสุดข้างหน้ามีรถตำรวจหัวขาดกำลังพุ่งเข้ามาหมายชนผมหูอื้อแทบไม่ได้ยินเสียงของสัสิธรช่วงขับขันมีแต่ต้องหักหลบลงไหลทางแม้มันจะมีต้นไม้ใหญ่โอกาสรอดน้อยมากเธอสั่งให้ผมขับตรงไปอย่าเลี้ยวอย่าหลบอมาลาคุณฟังคำฉันให้ดีอย่าเลี้ยวอย่าหลบออกข้างทางเป็นอันขาดตราบใดยังอยู่บนถนนคุณมีโอกาสรอดกลับมาได้ความกลัวทำให้ผมกำลังจะเป็นบ้ามีสิ่งเดียวเท่านั้นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคือเธอสัสิธรยอดรักผมยอมตายได้เพื่อเธอมือกุมพวงมาลัยมันคลายออกไม่ได้บังคับหลบแม้ความตายกำลังพุ่งเข้ามาต่อหน้ารถตำรวจคันนั้นพุ่งผ่านร่างของผมดังวูบความรู้สึกมันเหมือนลมหัวกุดยกร่างขึ้นไปบนฟ้าแต่กำลังมีไม่พอสองหูดับสนิทไม่กี่อึดใจต่อมาเสียงเตือนของ GPS อีก500เมตรถึงหมดการทางดังขึ้นมาอีก
คราวนี้ผมเอื้อมไปปิดมันได้เสียทีเสียงจึงเงียบรถจอดสนิทกระจกถูกเปิดอ้าทิ้งไว้ไม่เก็บสีเหลืองอ่อนของดอกพิกุลพาน้ำมันระเหยเก็บออมไว้คายออกมาความหอมระรวยพาความทุกข์ใจให้ไปไกลสิ้นขณะที่น้ำเสียงของสัสิธรคล้ายกำลังทำเพลงอยู่ด้านนอกผมงัวเงียเงยหน้ามองออกไปภาพมันยังเรือนด้วยประสาทยังไม่เข้าที่จึงเห็นนางฟ้าในชุดขาวเดินผ่านหน้าคล้ายกำลังเต้นรำอยู่คนเดียวพอผมส่งเสียงแหบพร่าออกไปเธอหยุดนิ่งหันมาดูผมแม้ขนาดนั้นขยับตัวไม่ได้จมูกยังสัมผัสกลิ่นกายหอมระมุนเป็นไงล่ะคนเก่งโซซัสโซเซมาจนถึงนี่ฉันได้นะพวกนักเลงรถจะต้องพบจุดจบบนถนนทุกรายไม่ได้โชคดีแบบผมทุกคนหรอกนะน้ำเสียงที่เอ่ยมานั้นแลคีคล้ายจะสมเพศอยากซ้ำเติมคนดื้อด้านในเมื่อคิดได้แล้วจึงหันมาปลอบโยนด้วยจิตใจแท้จริงมีความเมตตากรุณาอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครไม่อยากประสบพบเจอกับตัวเองยกเว้นกระทำโดยความประมาทถ้าไม่พอความผูกพันในอดีตชาติของคุณกับฉันในเมื่อเข้ามาในเขตที่ฉันดูแลจำใจต้องยื่นมือเข้าช่วยเหลือจากผีร้ายพวกนั้นอมาลาคุณจงสำเนียกไว้เถิดความประมาทแม้เพียงชั่วพริบตาเดียวทำให้คุณเป็นเช่นนี้ผมรู้สึกปวดร้าวไปทั้งร่างกายจริงในเมื่อยังไม่ตายและจะทุกข์ใจไปใหญ่เล่าความเจ็บปวดตามร่างกายสลายไปสิ้นในทันทีผมใช้มือดันประตูก้าวลงมาจากรถมองหาน้ำเสียงหวานใสคล้ายเธอเดินอ้อมต้นไทรได้ยินเสียงฮัมเพลงเมื่อไม่มีเนื้อร้องเสียงยังหวานใสนานแล้วที่ผมไม่ได้ยินเธอแสดงอารมณ์สุนทรีเช่นนี้แทบไม่เชื่อสายตาของตนเองเลยว่าผมได้มาถึงบ้านส่วนของสัสิธรแล้วนึกแปลกใจเรื่องที่ว่าญาติของเธอป่วยหนักแล้วทำไมเธอถึงมีท่าทีอารมณ์ดีเช่นนี้หรือว่าทั้งหมดคือเรื่องอำผมเล่นให้ติดตามมาพบในสถานที่สวยงามเช่นนี้ในวันครบรอบคบหาเป็นคนรักกับเธอใช่แน่แล้วหากเป็นเช่นนั้นจริงผมจะคุกเข่าขอเธอแต่งงานบนพื้นทรายสะอาดตาผมคุกเข่าลงใช้มือโกยดอกพิกุลจากพื้นขึ้นมาดมต้นพิกุลขึ้นอยู่เป็นดงโดยมีต้นไทรใหญ่อยู่ใจกลางสวนด้านหลังแมกไม้จะเห็นเรือนไทยหลังใหญ่โดดเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางอาณาจักรอันอุดมด้วยไม้หอมไม่รู้กลางวันหรือกลางคืนในเมื่อต้นไม้ใบหญ้าช่างดูเขียวสดแม้เบื้องบนจะมืดครึ้มด้วยอยู่ในเขตของราตรีการป้าของไซย้อยรูปมาเป็นทางผมเดินตามน้ำเสียงเธอคงอยู่อีกด้านโดยมีต้นไซบังลำแสงอัมภัยส่องลงมาเฉพาะบริเวณนั้นทำให้เห็นหญิงสาวนั่งหันหลังอยู่บนชิงช้าปลายเท้าของเจ้าหล่อนแตะพื้นในจังหวะไกวตัวน้อยๆสวมชุดราตรีกระโปรงเนื้อผ้าบางเบาสีขาวเส้นผมยาวสลวยดำเหมือนขนกาถูกครอบไว้ด้วยมงกุฎดอกไม้ทำจากดอกบูงาคุณมาถึงที่หมายแล้วอมราลองมองดูข้างหน้าสิตรงหน้าคุณนั่นคือบ้านของสัตสิใช่ไหมหลังใหญ่สวยดีนั่นคือเรือนที่เราเคยผูกพันด้วยกันมาแต่คุณจากไปในวัยหนุ่มแน่นด้วยมีหน้าที่ในราชการทัพแม้ชาตินี้ก็กำลังจากไปหากไม่พอฉันได้หยุดเอาไว้เสียก่อนกรรมอายุสั้นของคุณเป็นอันยุติลงในชาตินี้เธอไม่เชิงปฏิเสธคำถามของผมหากแต่ตอบคำถามซึ่งผมไม่มีทางเข้าใจได้ทำได้เพียงรู้สึกสงสัยจับจิตในเมื่อผมเพิ่งเคยมาถึงบ้านสวนครั้งแรกทำไมถึงบอกเป็นเรือนเคยผูกพันกันมาแม้มองจากด้านหลังทำเอาผมแทบลืมหายใจผิวของเธอเหมือนได้ขัดด้วยมะขามเปียกกับขมิ้นชันถึงได้เหลืองอมนวลระยะหลังมานี้เราไม่ได้พบหน้ากันเลยด้วยต่างมีภารกิจการงานมัดตัวทำได้เพียงติดต่อสื่อสารกันทางไอทีเมื่อได้มาพบครั้งนี้เธอสวยขึ้นมาก
ราวกับไม่ใช่สสิธรคนเดิมของผมวัยแค่จังหวะหายใจเข้าออกเจ้าตัวหันหน้ามาเล็กน้อยให้เห็นแก้มขาวขนตางอนกับหางคิ้วให้ความรู้สึกหวานหยดทำเอาผมสะท้านก้าวถอยหลังเล็กน้อยหรือว่าทักคนผิดกันแน่สสิธรของผมเป็นสาวประเภทลุยงานไม่สำอางโสภาบอบบางราวกับกลีบดอกไม้เช่นนี้แน่ท่านใดนั้นเธอคนนี้ก็เริ่มหัวเราะเสียงแว่วหวานคล้ายกำลังสนุกอยู่กับคนโง่งมที่ไม่รู้อะไรเลยไม่แปลกหรอกที่คุณจะสงสัยในเมื่อเป็นความจริงในอดีตชาติเราเคยแต่งงานและอยู่กินกันณเรือนแห่งนี้ช่วงเวลาแสนสุขไม่นานก่อนที่คุณจะถูกเรียกไปทับและไม่ได้กลับมาอีกเลยแม้ในชาตินี้เราต่างกำเนิดมาร่วมชาติหากแต่ฉันตายเสียก่อนเมื่อยังวัยเยาว์อย่าบอกนะว่าคุณเป็นผีฉันเป็นมากกว่าผีอีกนะเพราะฉันสถิตต้นไทรแห่งนี้ตามบัญชาของสวรรค์ในเมื่อยังมีห่วงผูกพันไม่อาจเลื่อนภพภูมิให้สูงขึ้นไปได้เพื่อต้องทำตามคำอธิษฐานของชายคนรักจนกว่าเขาจะคลายคำมั่นให้สาสิเลิกเล่นได้แล้วหันหน้ามาคุยกับผมหน่อยถ้าสวยขนาดนี้ต่อให้เป็นผีจริงผมไม่มีทางกลัวแน่ในเมื่อเรียกแล้วไม่ยอมหันหน้ามาเรื่องเจ้าชู้มันขึ้นหน้าเสียแล้วเสียงหัวเราะของเธอมันช่างเย้ายวนนักผมกะจะโน้มตัวเข้าไปสวมกอดด้านหลังเลยถูกตีหลังมือเสียก่อนด้วยจริตมันยาหญิงห่วงตัวก็ยิ่งดีทำให้ผมรักแทบคั่งเลิกเรียกสัตว์สีเสียทีฉันชื่อสร้อยสัตว์สีทอนเป็นน้องสาวของพี่สัตว์สีทอนพอหันหน้าเต็มสัดส่วนถึงจะแสดงสีหน้าโกรธเกลียวยังทำเอาผมมองแลลานสวยขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อแต่ยังไงก็ยังคงรูปโฉมของสัตว์สีทอนยอดรักของผมอยู่ดีสวยจนหัวใจจะหยุดเต้นเสียบัดนี้ทันใดนั้นท่านรู้สึกขัดยอกไปทั้งตัวโดยเฉพาะเจ็บแน่นหน้าอกหายใจลำบากในหูได้ยินแต่เสียงคนพูดคุยกันเหมือนหมอในห้องฉุกเฉินกำลังลงมือช่วยเหลือคนไข้ในภาวะวิกฤตสัตย์สิทธรลงมาจากชิงช้ามายืนกอดอกมองผมด้วยสายตาตำหนิจะตายอยู่แล้วยังทำเจ้าชู้อีกคุณยังไม่รู้ตัวร่างกายของคุณกำลังเป็นตายเท่ากันอยู่อีกโลกตอนนี้พวกหมอกำลังยื้อชีวิตคุณไว้เมื่อกี้หัวใจของคุณหยุดเต้นจริงๆพ่อมัวหลงรูปโฉมของฉันจะมาตายเสียง่ายไม่ได้เรื่องเลยโอ้ยผมเจ็บแทบทนไม่ไหวแล้วสัตย์สิทอนผมเป็นอะไรไปทำไมมันทรมานขนาดนี้อมลาคุณต้องพยายามทำจิตใจให้นิ่งอย่ากลัวเงินนี้ให้สู้กับมันเหมือนตอนที่คุณหนีจากผีร้ายพวกนั้นตอนนี้คุณอยู่ในแดนของฉันก็จริงแต่มันยังเป็นเขตปรโลกไม่ใช่โลกของคุณความจำของผมได้ขาดหายไปเธอจะรื้อฟื้นให้เองด้วยการเรียบเรียงเหตุการณ์ร้ายทั้งหมดให้ฟังมันเหมือนจิ๊กซอว์ความจำแต่ละชิ้นได้กลับมารวมกันอย่างลงตัวตัวผมได้ประสบอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในเสี้ยววินาทีที่กำลังขับแซงรถบรรทุกแสงไฟกิ่งแยงตาทำให้ดวงตาพร่ามัวเสี้ยววินาทีนั้นทำให้รถยนต์สองคันประสานงากันอย่างจังร่างของตำรวจนายนั้นทะลุกระจกออกมาศีรษะกับร่างกายขาดจากกันไปคนละทิศทางขณะที่ตัวผมบาดเจ็บสาหัสวิญญาณได้หลุดลอยมาอีกมิติหนึ่งจุดเกิดเหตุก่อนถึงหมวดการทางบางสะพาน500เมตรเสียงจาก GPS จึงร้องเตือนอยู่เช่นนั้นผมเป่าปากแรงปล่อยความกลัวออกไปตามกระแสเสียงอ่อนหวานของเธอเหมือนตอนที่ขับรถหนีผีร้ายจากที่นั่งคุกเข่ากับพื้นในหูได้ยินคุณหมอคุยกันในอีกภพหัวใจคนไข้กลับมาเต้นแล้วให้แจ้งญาติคนเจ็บให้ทำใจไว้หากไม่ฟื้นโอกาสสมองตายเป็นเจ้าชายนิทาให้ทำใจไว้ผมตัวแข็งทื่อความกลัวทำให้มันเกิดความทรมานขึ้นอีกจนรู้สึกถึงสองแขนมาโอบกอดมันคือการสัมผัสที่คุ้นเคยมาก่อนจากอดีตชาติใบหน้าสวยเข้ามาใกล้มาก
แทบจะสัมผัสริมฝีปากกันได้ทำให้ความรู้สึกกลัวของผมมลายหายไปสิ้นคล้ายทหารกล้าในสนามรบต่อให้ความตายอยู่หน้าไม่เคยหวาดวันไม่เคยเสียใจแม้ต้องพลีชีพเพื่อแผ่นดินขอเพียงก่อนตายวิญญาณได้กลับมาพบหน้าคนรักอีกครั้งอาราเป็นพ่อชาติก่อนที่กำลังจะตายคุณได้อธิษฐานประโยคนี้ไว้ไงขอให้ได้มาพบหน้าฉันข้ามอธิษฐานยังคงข้ามชาติพบมาอีกอำนาจนั้นส่งมาได้เท่านี้ในเวลาที่ไม่กลางวันและไม่กลางคืนคุณจะต้องกลับไปโลกของคุณในทันทีจงสำรวมจิตไว้ให้มั่นเถอะอย่าปล่อยให้อำนาจความรักผูกมัดคุณไว้ในภพภูมินี้ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะได้กลับมาครองคู่กันนึกไม่ถึงผมได้ทำในสิ่งที่เห็นแก่ตัวผูกรั้งสร้อยสัตย์สิทธรเอาไว้นานถึงเพียงนี้ในที่สุดหัวใจของผมได้ข้อยุติแล้วชาตินี้ผมรักสัตย์สิทธรไม่ใช่สร้อยสัตย์สิทธรผู้เป็นน้องสาวฝาแฝดป่วยการจะยื้อเธอไว้กับคำอธิษฐานผมยันกายลุกขึ้นด้วยความอาถรรพ์สมชายชาตินักรบโดยต้องการกล่าวลากับเธอไม่ใช่จะลาตายเหมือนในอดีตชาติคราวนี้พิเศษกว่าเพราะต้องการบางสิ่งก่อนจากไปคนสวยไม่ได้หลบหน้าอีกแล้วแววตาเสน่หาผู้นั้นต้องการข่มใจไม่ต่างจากผมเช่นกันแม้จะแสดงอาการอิดเอือนเล็กน้อยเมื่อเสียงกระซิบริมหูทำเอาอายม้วนก่อนจะจากกันจูบลาผมสักครั้งเธอสร้อยสัตย์สิทธรยอดรักและเช่นเคยค่ะหากชอบกดถูกใจกดติดตามและแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ